มีแต่คนชอบพี่เธอรีแอคเวอร์ว่ะจริงเอ้าทุกคนเอ้าตอนนั้นหนูก็ไม่รู้มันอารมณ์สอบในใจมันคือสิ่งมหัศจรรย์ที่มันสามารถซ่อนได้เพราะว่าสิ่งถ้าจะหาไงสิ่งหาแล้วใครซ่อนคอน้องปิ๊กซ่อนค่ะทุกคนชอบเอาหนูมากัดเหรอทุกคนวันนั้นเอาหนูเข้าบ้านแบบมากัดอยู่เล่นแล้วแบบกีแตกบ้านๆเลยเล่าอาการที่อ๋อทุกคนดูหรือยังคะที่เป็นคอนเทนต์ใหม่ Disordered ล่าสุดใช่ที่เราไปที่ถ่ายของดีอะไปเราก็รอตั้งนานกับคุณพี่เขาจะเอามาลงเออพอเราก็จำได้แล้วเราได้อะไรกันไปบ้างนะคะทุกคนต้องไปดูเราไม่ได้เบนอะไรขนาดนั้นเราก็ไม่รู้หรอกว่าเพื่อนเขาจะไปถึงขั้นนั้นเฉยๆทุกคนไอ้ยัยเรากูไม่รู้หรอกนะใครมันจะไปรู้เรากูไม่รู้ด้วยว่าเรารีแอคแบบนั้นออกไปแล้วก็จำไม่ได้แล้วพอเรามาดูทุกคนแล้วแคปหน้าหนูแล้วผมว่าอารมณ์จอบเฮ้ยพูดได้ไหมไอ้พี่สาวเฮ้ยเรากูไม่รู้เหมือนกันว่าเราก็แบบว่ารีแอคขนาดนั้นเลยหรอเนี่ยอะไรเงี้ยตะวันจะเย็นนะจะเย็นก่อนเออรีแอคแบบเออจริงแบบเออเธอรีแอคดีเนาะทำได้ค่ะเนี่ยทุกคนอ่ะใส่แว่นเก็บทรงก่อนเก็บทรงไหมยูว่าสั้นมีแต่คนชอบพี่เธอรีแอคเวอร์ว่ะจริงเอ้าทุกคนเอ้าตอนนั้นหนูก็ไม่รู้มันอารมณ์จอกในใจทุกคนจับใจมันอารมณ์จอกจับใจแบบเป็นแค่ใครบางคนไม่ใช่ใครคนหนึ่งที่จะคอยมาคิดถึงคอยห่วงใยเป็นแค่เพื่อนดีดีดีแล้วดียังไงเธอไม่รักไม่เคยจะแคร์ใช่เราก็ไม่คิดว่าพี่เขาจะซูมหน้าเราเนาะเออนี่มันกัปตันใช่ค่ะฉันเป็นกัปตัน N5 ค่ะฮัลโหลกัปตัน N5ค่ะอารมณ์เจาะจนปิดเลยว่าซ่านนั่นแหละค่ะทุกคนเนาะก็คือเหมือนที่ตอบแบบเหมือนมันต้องคิดว่าข้อเนี้ยเราจะตอบอย่างแบบว่าเรื่องผมสั้นกับผมยาวอย่างเงี้ยอย่างแบบว่าออนก็เลือกผมยาวเพราะว่าออมก็เลือกเบสตามหนูเงี้ยอย่างร้องหรือเต้นอย่างเงี้ยหนูก็เบสตามออนอะไรเงี้ยเราต้องสลับกันเราต้องมีทริคเราต้องมี strategy ที่จะตอบให้ชนะเออเราก็เลยชนะมาเราก็เลยมีแผลใช่แล้วเออแล้วก็มาบอกหน้ากันของเธอของฉันเลยเงี้ยของฉันเอาของเธออะไรแบบนี้มันต้องมี strategy ทุกคนมันต้องมี trick เล็กน้อยถ้าแพ้คิดว่าจะโดนอะไรก็คิดว่าไม่ต่างกันหรอกค่ะแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสองคนนั้นเขาแบบว่าถ้าเราแพ้แล้วเขาจะแกล้งอะไรเราแต่ก็คิดว่าไม่น่าจะต่างกันเท่าไหร่นะคะเออใช่พี่แป๊กอยู่ไหนคะออกบ้านไปแล้วค่ะชอบกระโดดขึ้นโต๊ะทุกคนแต่กระโดดขึ้นโต๊ะคนเวลาเขาตั้งโต๊ะจะกินข้าวนางจะกระโดดขึ้นมาแล้วก็ต้องการจะกินข้าวด้วยแล้วก็ดื้อก็เลยโดนจับออกนอกบ้านไปแล้วค่ะเพื่อนถามว่าคอปิ๊กไปไหนแล้วคะคอปิ๊กมีแต่ว่าซ่อนอยู่ค่ะทุกคนมันคือสิ่งมหัศจรรย์ที่มันสามารถซ่อนได้เพราะว่าสิ่งถ้าจะหาไงสิ่งหาแล้วใครซ่อนคอน้องปิ๊กซ่อนค่ะทุกคนวันนี้สิ่งหาใครซ่อนตอบได้เลยสิ่งหาแล้วใครซ่อนคอน้องปิ๊กซ่อนอยู่มันซ่อนอยู่ทุกคนเราจะต้องไปตามหาเราต้องมีภารกิจให้เราเลยภารกิจการตามหาคอของน้องปิ๊กว่าคอมันหายไปไหนทุกคนคือปลอกคอที่ใส่คือแบบไม่อยากจะพูดแต่ก็แบบเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนมันกระเถิบมาเรื่อยๆเรื่อยๆก็รู้สึกว่าถ้ามันเลื่อนจนสุดแล้วกูยังหาคอของน้องปิ๊กไม่ได้ต้องลดน้ำหนักให้น้องปิ๊กเลยทุกคนมีวิธีการลดน้ำหนักให้แมวไหมคะเย้ว
ยาอยากบูบี้น้องไม่ได้บูบี้เอาจะรักน้องหนึ่งเนาะให้น้องออกกำลังกายหูทุกคนออกกำลังกายอะไรก่อนมันนะเอาแต่นอนหนุ่มไม่ได้ให้อะหนุ่มไม่ให้คนอื่นก็ให้คนอื่นไม่ให้ก็ออกไปหากินข้างนอกใช่ชอบเอาหนูมากัดอะทุกคนวันนั้นเอาหนูเข้าบ้านแบบมากัดอยู่เล่นแล้วแบบกีแตกบ้านๆเลยแบบน้องเป็นเอาเมียเข้ามาอย่างนี้เลยพาน้องพาน้องไปยกเวทพาน้องไปคาร์ดิโอว่างๆพาน้องไปเล่นพิลาทิสเลิศเลยเลิศอยู่นี่พาน้องบางวันพาน้องปั่นจักรยานเนาะปั่นจักรยานต้องได้ได้ได้แดกปั่นจักรยานได้ได้แดกไปเลิศฉันว่าน้องปีก็เก่งโยคะเพราะว่าอะไรยืดแขนได้ยืดตัวได้ยาวมากยืดแขนได้ขาได้ยาวมากแสดงว่าน้องปีต้องเก่งโยคะตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปฉันจะพาน้องปีไปเล่นโยคะพูดไปแล้วก็ตลกเองไปอะไรเนี่ยนะปังที่สุดนะพาน้องปิกไปเล่นโยคะ1ผมแน่ได้ค่ะทุกคนก็กะจะลงอยู่เล็กแบบว่าเล็กๆน้อยๆกระปิดเหมือนที่แบบว่าเหมือนที่วล็อกที่ไปญี่ปุ่นที่อยู่ดีก็ไปเจอตาหวันสเตชันที่ฉันก็อยู่ดีก็นั่งรอรถไฟอยู่ก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายว่าฮัลโหลนี่คือตาหวันสเตชันนะคะเป็นคู่แข่งของเปสสเตชันวอซันเอาจริงคือทริปนั้นน่ากะว่าจะถ่ายแต่อย่างที่บอกไงว่ามันมีกันอยู่2คนแล้วเราก็ไปกันก่อน2คนแค่2คนยังไม่มีใครแบบมาช่วยเหลือก็เลยแบบลำพังซื้อตั๋ว1หารถไฟ1ยกกระเป๋าขึ้น1ที่นั่ง1ลงมาเดินหาโรงแรมอีก1ก็คือหมดเวลาแล้วทุกคนมาสั้นคือแบบโรงแรมอ่ะคือแบบจำได้เลยนะหากันนานมากเดินจนขาลากแบบเปิด Google Maps มันไม่คิดไม่รู้ว่ากูก็แบบหลอกเราหรือเราหลงเองคือแบบหาไม่เจอคือแบบมันไกลมากเราก็แบบทำไมถึงจองให้เราไกลคือเขาก็จองผิดเขาก็คิดว่ามันคือโรงแรมเดียวกันกับที่จองให้พี่จ๊อบอันนั้นคือไกลมากที่ของโรงแรมพี่จ๊อบคือแบบไกลมากใกล้สถานีรถไฟมากตรงนั้นคือลงมาปุ๊บก็คือเดินแป๊บเดียวถึงแต่ของดิฉันกับกูเป้ก็คือโดนแกง1ตอนนั้นลงโตเกียวค่ะไปโตเกียวฉันจำได้เลยแม่นเดินกันขาดลากแล้วก็หนาวแล้วก็แบบสลึมสลือเนาะคนก็เพิ่งสลึมสลือลงมาจากรถไฟแล้วแบบโรงเรียนอยู่ไหนโรงเรียนอยู่ไหนวะซันทีฮันนีมูนทีฮันนีมูนอะไรก่อนจำได้เลยไปญี่ปุ่นทีไรไม่เข้าใจไปญี่ปุ่นทีไรแต่ว่าต้องกินอาหารเกาหลีสักหนึ่งซึ่งไม่เข้าใจว่าเป็นอะไรว่าจะเป็นทั้งทริปดิฉันเองหรือว่าทริปที่ไปโอซาก้าก็คือต้องกินอาหารเกาหลีหนึ่งคือหาอะไรกินไม่ได้ตอนนั้นก็คือต้องพึ่งร้านอาหารเกาหลีจะปุ๊บกินก่อนเลยเพราะว่าอ่านเมนูออกเพราะว่าอ่านเมนูออกแล้วก็เลยเลือกไปหนึ่งใช่ค่ะดิฉันลองสกายไลเนอร์เข้าโตเกียวใช่แล้วค่ะฉันก็ซื้อตั๋วเองเลยด้วยค่ะฉันก็ต้องแบบว่าไปกันเองสองคนก็คือแบบว่าต้องทำการบ้านมานิดนึงผจญภัยหนึ่งใช่แล้วถามว่าชอบไหมก็ชอบทุกคนสนุกมีความรู้สึกว่าแอบอยากแบบแบ็คแพ็คแต่ว่าขอดูก่อนว่าไหวไหมเธอแบ็คแพ็คนะเธออะไรอย่างเงี้ยก่อนได้ไปเมื่อไรก่อนหนึ่งนะฮะแต่ก็สนุกดีค่ะใช่สนุกดีค่ะคิดแล้วก็สนุกดีแบบมันเป็นอะไรที่ปุบปับรับโชคปุบปับไปได้แล้วตั๋วไปอะไรเงี้ยใช่วาร์ปอยู่ดีก็วาร์ปใช่เลยใช้คำนี้อยู่ดีก็วาร์ปเลยคืนนั้นก็คือเพิ่งจะแบบว่ามีปาร์ตี้กันเล็กน้อยฉันก็วาร์ปเลยใช่ฉันจำได้ว่าฉันวาร์ปเลยคืนนั้นจำได้ว่าก็แม่ก็ให้แม่มารอรับหนูก็เป้แล้วก็แบบว่าไปส่งสนามบินแล้วก็ไปกันเองสองคนใช่แล้วทุกคนแบบว่าแต่ก็ถามเป็นทริปสนุกไหมก็เป็นทริปสนุกอยู่นะคะผจญภัยเองนะคะใช่แล้วที่ฉันอยากบอกชอบใจจะเป็นรู้สึกอย่างนี้